สมบัติทองย้อยนะครับอดีตกาดเสื้อแดงได้โพสต์นะครับ2โพสต์ล่าสุดในเมื่อพวกคุณคุยกับกปปส.รู้เรื่องเข้ากันเป็นตีเป็นคลุยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เสื้อแดงอย่างผมจะคุยกับคนเสื้อเหลืองไม่ได้เพราะบางทีคนเสื้อเหลืองบางคนคุยรู้เรื่องเข้าใจเหตุผลรับฟังเหตุผลมากกว่าอดีตเสื้อแดงไปกินส้มด้วยซ้ำไปบางทีเขายังให้เกียรติเสื้อแดงมากกว่าแดงแดกส้มบางคนซะอีกครับวินวินนะคบใครสบายใจก็คบกันไปครับนี่ฮะอีกโพสต์หนึ่งกลับมาเถอะลุงกูเริ่มรำคาญละอย่างน้อยๆลุงอยู่เพื่อนกูก็ยังอยู่ครบไม่ต้องมาด่ากันเองแบบนี้เพราะทุกคนจะไปด่าลุง จะไปด่าลุง ช่วยกลับมาให้กูด่าเหมือนเดิมเถอะครับขอร้องก่อนที่จะไม่มีใครคบกูเลย ลุงกลับมาเถอะให้พวกกูด่าพวกกูจะได้ไม่แตกคอกันตอนเนี้ยด่ากันเองมั่วไปหมดแตกคอกันแล้วแตกคอกันแล้วแตกคอกันแล้วกลับมาเถอะก่อนที่จะไม่มีใครคบกูเลย นี่สำนวนลีลาของคุณสมบัติทองย้อยจะเป็นแบบนี้เลยฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่อดีตกาเสื้อแดงนะครับอดีตกาเสื้อแดงและครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเหมือนกับเคยเป็นกาของธนาธรด้วยซ้ำไปใช่ตอนที่ธนาธรไปปลาสายไปจัดชุมนุมที่หอศิลป์แรกๆเลยนะฮะเมื่อปี 63-64 นายคนนี้ก็ปรากฏตัวนะฮะก็เลยเริ่มมีการสแกนดูซิเอ๊ะคนนี้เป็นใครนะหนวดเข่าแบบนี้ท่าทางหน้าเกรงขามอ๋อเป็นกาเสื้อแดงมาก่อนแหมตอนนี้มาอยู่เสื้อส้มแล้วภายหลังก็ไม่ได้อยู่กับส้มนอกจากไม่ได้อยู่แล้วยังมีวิวาทะกันด้วยนะฮะหลายโพสต์หลายการแสดงความเห็นเนี่ยสวนทางกับส้มตลอดใช่สวนทางตลอดพูดถึงกาดนะฮะท่านผู้ชมครับวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวหนึ่งว่าบอดี้การ์ดของนายพิธามีอยู่คนหนึ่งนะฮะชื่อศรีสุริเยนศรีกมลภักดีหรือที่เขาเรียกว่าต้นหรือพี่ต้นนี่นะครับปรากฏว่าพอไปเห็นแล้วไปขุดคุยประวัตินายคนนี้เนี่ยนะเคยถูกจับกุมต้องคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์คนนี้ทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์ถูกจับกุมเมื่อปีเดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพที่มีตำรวจจับก่อนค้างไว้ช้าถูกจับกุมเมื่อปี54เห็นไหมฮะ15กรกฎาคม54แล้วคนที่ถูกจับแล้วคนที่จับคือใครพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถคนนี้ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นคนจับนายคนนี้เมื่อปี54ปัจจุบันนายคนนี้มาเป็นกาดให้กับพิธานี่เห็นไหมฮะนายคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับผมเล่าย้อนประวัติเคยถูกจับกุมเมื่อปี2554ตอนนั้นเขาอ้างตัวว่าเป็นผู้กองต้นนะฮะพร้อมกับพวกรวม3คนไปอุ้มเหยื่อซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชําแล้วก็เอาตัวเขาไปทำร้ายร่างกายปล้นทรัพย์นะฮะทรัพย์สินที่ได้ไปมีทองรูปพรรณสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนแล้วก็เงินสดนะฮะ 60,000 บาทรวมทั้งสิ้นทรัพย์สินที่ปล้นทรัพย์เขาไป 276,800 บาทหลังจากถูกจับกุมนะฮะตอนนั้นศาลพิพากษาจำคุก12ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษถูกปล่อยตัวมาเมื่อปี2560นี่นะฮะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่ออยู่หลายครั้งจนกระทั่งมาโผล่เป็นบอดี้การ์ดให้กับพิธาหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพิธาไปจ้างคนแบบนี้ทำไมก้าวไกลให้คนแบบนี้มาเป็นการ์ดของพิธาซึ่งเคยก่อคดีมาก่อนแล้วที่สำคัญเนี่ยคนที่จับนายคนนี้ก็คือคุณสุพิสารภักดีนฤนาถอดีตผู้การกองปราบปัจจุบันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เลยแบบเฮ้ยคุณจับเข้ามาเองกับมือนะคุณสุพิสารบอกว่าการเข้ามาทำหน้าที่บอดี้การ์ดของนายคนนี้ให้กับพิธาผมยืนยันว่าหัวหน้าพรรคไม่รับทราบมาก่อนนะฮะเพราะว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นคนจัดสรรคนมาให้ซึ่งผมไม่มีโอกาส
ผมยังไม่มีโอกาสพบกับนายต้นอย่างจริงจังมาก่อนเห็นเพียงแค่ผ่านตาตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจมาก่อนเพราะตัดผมสั้นเกรียนบุคลิกภาพดีไม่มีพฤติกรรมกลางหรือก้าวร้าวนะสำหรับการทำงานด้านต่างๆภายในพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ยอมรับว่าพอข่าวไปแบบนี้แล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพิธาในระดับหนึ่งนี่นะแต่ในมุมมองของผมและคนในพรรคมองว่าทุกคนควรได้รับโอกาสไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือแม้แต่นักโทษเวลานี้ต้นก็ได้รับบทลงโทษตามกฎหมายไปแล้วควรให้โอกาสในการทำงานซึ่งเรื่องของความเท่าเทียมเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคที่ให้ความสำคัญมาตลอดอ้างเรื่องความเท่าเทียมนะตอนแรกเนี่ยคุณสุพิสารบอกว่าผมจำไม่ได้เพราะว่าเขาอ้างเพราะว่าเขาไปทำงานอยู่กับบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วเราจ้างบริษัทนี้มาแล้วบริษัทนี้ส่งนายคนนี้มาผมเห็นเพียงแค่ผ่านๆจำไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้แต่ยอมรับว่าได้รับผลกระทบต่อภาพลักษณ์แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมพรรคของเราให้โอกาสเรื่องของความเท่าเทียมมาโดยตลอดโอ้โหตอนสสพรรคคุณซ้อมผู้หญิงเนี่ยเงียบกิ๊บเลยนะฮะเงียบกิ๊บเลยไม่เห็นพูดเรื่องความเท่าเทียมไม่เห็นพูดเรื่องความเหมาะควรเลยเงียบกริบนี่นะฮะล่าสุดชัยธวัฒน์ตุลาธนสั่งให้ศรีสุริยนคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่บอดี้การ์ดให้กับพิธาแล้วนะครับจนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดแล้วก็ให้หาคนอื่นมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับพิธาแทนนี่พอจับได้ท่านผู้ชมคิดดูนะฮะว่านี่คนคนนี้นะฮะเป็นกาดของแม่เคยเป็นว่าที่นายกฮะพิธานะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเลวร้ายชั่วร้ายขนาดไหนนะครับเป็นตำรวจพร้อมกับพวกนะ3คนไปอุ้มเจ้าของร้านขายของชำ เอาเขาไปซ้อมปล้นทรัพย์เขาเอาทองเขาสร้อยคอสร้อยข้อมือเอาแหวนเอาเงินสดนะฮะเกือบ 300,000เป็นตำรวจนะฮะเป็นตำรวจไปทำเขาแบบนี้ถูกจับได้ก็แน่นอนฮะอดีตผู้การกองปราบอย่างท่านสุพิสารเนี่ยรับรองไม่ปล่อยไว้แน่จับได้ฮะต้องโทษจำคุก12ปีนะครับเมื่อปี54นะครับต้องโทษจำคุก12ปีปี60ออกมาแล้วฮะติดครึ่งเดียวเห็นไหมฮะติดครึ่งเดียวนะครับจากปี54ถึงปี60ติดแค่6ปีนะฮะสุพิสารบอกว่าก็ได้รับการอภัยโทษอะไรมาหายไปครึ่งหนึ่งใช่คนทำชั่วขนาดนี้นะอุ้มเจ้าของร้านขายของชำซึ่งหาเช้ากินค่ำไปซ้อมอ่ะแล้วตัวเองเป็นตำรวจนะฮะเอาเขาไปซ้อมแล้วเอาเงินเขาปล้นเขาอ่ะดูสิฮะแล้วก็กลับมามาเป็นโอ้โหมาเป็นกาดให้กับหัวหน้าพรรคก้าวไกลใช่ไหมฮะเอาล่ะเรื่องแบบนี้คุณใช้โอกาสเพราะว่าก็จริงอยู่ฮะเขารับโทษไปแล้วครับก็บ้านเมืองเรามีเรื่องของกฎเกณฑ์การอภัยโทษไงก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเขาจะติดคุกยังไงก็ตามแต่เขาติดแล้วแต่ติดศาลตัดสินเนี่ยจำคุก12ปีนะเพราะตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไปกระทำชั่วช้าแบบนี้นะฮะก็ต้องโทษจำคุกไปแต่ติดครึ่งนึงครับ6ปีเท่านั้นแล้วออกมาเห็นไหมฮะก็กระทบภาพลักษณ์แน่นอนฮะถ้ายังอยู่กับก้าวไกลทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าคนคนนี้มีปูมหลังยังไงแต่ว่าด้อมส้มก็เป็นด้อมส้มวันยังค่ำฮะแห่แหนให้กำลังใจ แห่แหนให้กำลังใจในต้นนะแต่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าเขารับโทษมาแล้วเรียบร้อยรับโทษมาแล้วเขารับโทษมาแล้วเขาทำผิดอะไรไปนะฮะชั่วช้าเลวทรามขนาดไหนเขาก็รับโทษแล้วนะฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store